สวัสดีวัยรุ่น3ก๊กทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอใน Channel Mr. Roo TV กับคอนเซ็ปต์ที่ว่าทีมผมไม่กลัวเด็กนรกนะครับหรือแอนตี้แห่งหัวซื้อเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทีมที่ว่านั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวละครหลักที่ผมภูมิใจนำเสนอในวันนี้ก็คือใครไม่เมาโจเมานะจ๊ะและในสกิลที่2ของพี่โจเมานะครับชื่อว่ารสชาติแห่งชัยชนะเมื่อต่อสู้ไปสักพักก็จะทำให้คู่ต่อสู้ที่อยู่แถวหน้าหรือว่าแถวหนึ่งพลังหมดและก็สามารถลบล้างได้ด้วยถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับน้องแห่งหัวซื้อได้อย่างดีเลยทีเดียวเรามาลองสังเกตทีมส่วนใหญ่ที่ชกมักจัดมานะครับหรืออาจจะเป็นทีมสาวงามก็ได้แต่ละทีมนั้นมักจะจัดให้น้องเด็กนรกแห่งหัวซื้อยืนอยู่ที่แถวหน้าเสมอนั่นก็คือจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของทีมชกครับ wow. ความแข็งแกร่งที่ควรจะมีนั้นก็หายไปครับยังไงเสียเรามาดูเทปบันทึกภาพนี้กันดีกว่านะครับเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแม่ไม่รู้นะครับว่าจกยุคนี้เป็นอะไรถึงชอบเล่นหลังกันบ่อยเหลือเกินนะครับไม่ค่อยสนใจตัวละครที่อยู่แถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามสักเท่าไหร่นักนะครับจึงทำให้แทงทั้งสองตัวผมเล้งทองและก็พี่โจเมานั้นสามารถปล่อยสกิลได้แบบสบายๆไม่มีใครมาก่อกวนเลยดูเซ่ดมจักรแรงเล่งโฉบไปครับจังหวะนี้ถ้าเกิดติดสับสนแล้วเกิดยัดสกิลใส่ฝ่ายเดียวกันขึ้นมารับรองว่าจบนั้นไม่รอดแน่ๆครับแล้วตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงกลางเกมแล้วนะครับใส่สีนั้นใช้สกิลแรกออกมาแล้วของฟังง้อครับตามมาด้วยสกิลของสุลปานเรามาจับเธอให้หายร้อนหน่อยดีกว่านะจับแช่แข็งแล้วจะได้ตีเหนื่อยไงตามด้วยสกิลของซุนกวนของผมที่เพิ่งสืบมาเมื่อวานนี้เองและในเมื่ออีกฝ่ายเริ่มเสียขบวนซุนเซ็กชาร์จสกิลรอที่ออกไปฟันแล้ว3 2 1ออกไปฟันแล้วอาจจะเป็นด้วยความเชื่อนะครับที่ยุคก่อนๆนี้เข้าใจกันมาว่าตัวละครที่อยู่แถวหลังรีบจัดการให้ไวก็จะยิ่งดีสำหรับฝ่ายเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ก็ขอบอกได้คำเดียวเท่านั้นนะครับว่าฝันไปเถอะสำหรับทีมมิสเตอร์รูผู้น่ารักคนนี้นะครับหลังจากที่ผมไปซุ่มเก็บตัวมาตั้งนานผมไปแอบผูกไซซีจนถึงบวก4แล้วมันจะตายง่ายๆก็ให้รู้กันไปสิตอนนี้ไซซีของผมนั้นถึกยิ่งกว่าแทงอีกนะขอบอกตอนนี้หลากหลายทีมนะครับได้หลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้กุนซือล้วนๆให้อยู่แถวหลังอีกแล้วเพราะว่ามันบอบบางเกินไปนอกเสียจากว่าจะตั้งไว้สักตัวให้มันเก่งๆไปเลยแล้วก็บวกพลังชีวิตให้มันสูงๆแบบไซซีของผมนี่ไงหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าผมนั้นอาจทำเป็นพูดดีนะเพราะว่าอีกฝั่งเขาไม่มีจูล่งนะสิผมขอบอกเลยนะครับว่าก็ใช่ไงใครจะไปสู้กับทีมที่มันโหดๆกันเล่าถ้าเกิดอีกฝั่งมีกวนอูแล้วก็จูโร่มาพร้อมกันนะครับผมก็น่าจะคิดหนักพอสมควรเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่ผมเอามานำเสนอเพราะว่าไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าการมี2แทงนั้นจะสามารถยันสตูได้นานขนาดนี้มีความสุขจังเลยแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกนะครับคนที่มาตีบ้านผมอะครับเผาๆมือกันหน่อยครับแหมวันหนึ่งนี้มาถล่มกันวันละ10 ID เชียวนะแหมล้อเล่นนะครับก็เข้ามาตีบ้านมิสเตอร์รูทีวีได้ตามสบายนะครับแล้วใครแพ้ผมนะผมจะคลิปมาลงนะบอกไว้ก่อนเลยอย่าแพ้ผมนะคลิปไหนที่ผมชนะเอ้ยคลิปไหนที่พวกคุณชนะผมไม่เอามาลงหรอกพูดเล่นครับก็อาจจะเอามาลงได้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปของผมนะครับทาง Channel YouTube มิสเตอร์รูทีวีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนถึงณจุดนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ